ายนะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาวุโสสุดเนาะอวยพรปีใหม่โอเคได้แก่พี่ชาวครับไม่ใช่พี่ป๋องพี่ป๋องมาปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆของ12ราศีทุกคนแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะจงมีความสุขความเจริญโชคดีคิดเงินได้เงินร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนี้เลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะBonne année à tous, bonne année, bonne santé et que vous ayez tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année. Oui. Bonne année et bonne santé. Je vous souhaite d'avoir tout ce que vous désirez dans cette nouvelle année. Que vous ne me dites pas quoi, mais que vous souhaitez bonne année et que vous puissiez bonne année aussi. Et vraiment, ce que Ong Tuan dit, c'est quoi?ก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ปีนี้ได้ทุกสิ่งที่หวังเอาไว้เฮ้ยมาดูทางด้านนี้ดีกว่าเขาไม่แค่อวยพรอย่างเดียวขนาดที่พูดอวยพรซีเรียสเลยนะเรื่องอวยพรซีเรียสเลยแต่เต้นดูจัดไปแล้วเครียดอ่ะเครียดกว่านี้เครียดกว่านี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ร่างกายแข็งแรงไม่ติดโควิดอีกแล้วมีเงินไหลมาเทมาถูกหวยถูกหวยขอโทษครับถ้าอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านโอ้ยนี่ออกทีวีน้องผมเอาขึ้นเอาอีกสไตล์โวยพรแบบแร็ปโย่โย่เอ็ขอให้มีความสุขมีเงินมีทองแล้วก็มีแฟนเป็นนักร้องชาวๆก็ขอโวยพรให้ทุกคนปีกระต่ายกระต่ายไทยมีแต่เรื่องอะไรที่ได้ไวๆสุขภาพแข็งแรงแสงบัวขาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ป๋องเอาซะหน่อยไม่เล่าผิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองรวยรวยรวยโอเค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 โอมีพลังทุกฝันที่สรรสร้างสำเร็จทุกๆหนทางสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจศัตรูใดคิดร้ายให้พ่ายแพ้ให้มีแต่อำนาจวาสนาให้รุ่งโรจน์โชติช่วงในดวงชะตาให้มั่งคั่งให้ก้าวหน้าผาสุกเอ๋ยของวันนี้ราศีใดในช่วงนี้ฝาเปิดเกิดเศรษฐีใหม่อาจารย์จิตตบว่าราศีคุณจิตตบทำไมต้องมีนเอาหนูว่าก็หนูอยากให้ตัวเองเป็นเศรษฐีใหม่เรื่องดีๆเนาะเรื่องดีๆต้องเข้าตัวเองเท่านั้นนี่สินักร้องอย่าอย่าเคยออกเทปเคยออกเทปแล้วไม่ได้วงธรรมดาชื่อวงไก่กาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เมนแดนซ์หนูเมนแดนซ์หนูไม่ใช่เมนร้องคุณค่าทุกนาทีดูไทยทีวีสีช่องสามคุณค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามดูนักร้องจากเกาหลีครับนี่จีออนคุณค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโชว์สกิลลูกคุณค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามดีดีมากดีมากสุดยอดไม่ได้สุดยอดไม่ได้พี่มนต์สิตอบว่าราศีราศีธนูครับคนเดิมนั่นแหละครับผมตอบราศีธนูทำไมต้องธนูน้องแบงค์เขาสอนรามเขาเนี่ยเขาเดินลงรถมาผมเห็นเขาอ่ารอเลยอ่ะก่อนจะคิดก่อนจะขึ้นได้ผมคิดตั้งนานมากตั้งแต่2 3อาทิตย์ที่แล้วนี่คิดจะพูดอันนี้ใช่โอ้ใช่พี่ป๋องค่ะพูดที่เป็นที่เกียรติของทุกคนเอาไปที่รักของเราดิเออพี่ป๋องแต่ว่าราศีราศีธนูทำไมต้องธนูน้องแบงค์เขาก็พูดแล้วว่าเขาเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเปิดร้านโคจิร้านหมูปิ้งหมูกระทะสุกี้ชาบูเขาเปิดแล้วเขาไม่เจ๊งอ่ะ
เด็กมันเก่งเด็กมันมีความสามารถแล้วคนที่เปิดแล้วเจ๊งอ่ะใจเย็นเพราะว่ามันโดนเราด้วยเราเปิดแล้วก็เจ๊งเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้เก่งในด้านนี้แล้วเราก็ไม่ได้เก่งด้านอื่นแต่ตรงนั้นถือว่าเขาขยันมากงานลิเกก็ดีเดี๋ยวจะมีละครอีกเปิดร้านของกินอีกคือสุดท้ายเนี่ยดวงเขาเนี่ยอะไรก็หยุดไม่อยู่นอกจากความรวยความโชคดีน้องแบงค์ครับขออยู่สัก500ดีกว่าสัก500ทั้งเงินที่ได้รายการไปไหนหมดเอาไปให้เมียที่อยู่ไทยธานีเขาบอกให้ลูกให้เมียไม่ได้บอกว่าเมียไหนใช่ครับเอ้ยที่พิจิตรเมียเป็นไงวะฮะเมียโดนจระเข้ทำไมคุยแล้วก็มองไปทางลีลีไม่ใช่พิธีกรนะครับผมหลายข้อนะพี่ลีได้กันในรายการก็เยอะไปเจ็บทำระกรรมจิตทั้งรักคู่รักและรักแบบเป็นมิตรราศีนี้ควรอยู่เป็นโสดเขาล็อพี่เอกไปรายการคือใครแล้วคุณใครบอกครับเนี่ยอะไรทำไมโทรเข้าโทรออกตลอดเลยเมียก็โทรไปก็เรียบร้อยเอกไหนเอกพี่เอกเองราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่ราศีราศีไม่น่าเชื่อครับร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้บริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนมาเริ่มกันที่ราศีที่7นะสัปดาห์ที่3คืออาทิตย์ที่3แล้วเริ่มที่ราศีตุลเป็นยังไงบ้างปี65ที่ผ่านมาที่สุดของเราเวลาเรานึกถึงปี65คือเรื่องอะไรปีที่แล้วก็ที่สุดของหนูก็คือหนูก็ได้น้องอูยูมาจากเกาหลีค่ะน้องหมามาจากเกาหลีเหรอใช่หนูไปเอามาที่นู่นเหรอใช่ค่ะมาแล้วเราก็พานั่งเครื่องมาด้วยใช่ค่ะหรอแค่เรื่องน้องอูยูเหรอไม่ใช่เรื่องความรักเหรอกะความรักมันดีอยู่แล้วกะแต่แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าได้ไปเจอคุณแม่ได้ไปเจอครอบครัวมันดูแบบเป็นอีกสเต็ปนึงไหมจริงๆก็เจอตั้งหลายรอบแล้วค่ะแต่ก็แบบปีที่แล้วก็คือแบบครอบครัวมาที่เมืองไทยด้วยก็เลยแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้ข่าวพี่ชายคุณไม่ค่อยชอบฮั่นก็ชอบจริงอย่าเลยมาพูดเรื่องจริงมาไม่จริงข้าวเลยนั่งกินข้าวด้วยกันนั่นคือนั่งจ้องหน้าฮั่นอย่างนี้เลยนั่นคือแค่ช่วงแรกช่วงแรกหลังจากนั้นก็โอเคแล้วไม่มองหน้ากันอีกเลยตอนนี้ก็คือแบบเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแม่คุณอนุญาตบอกว่ามีลูกก่อนได้ยังไม่ต้องแต่งแม่ก็พูดแบบลอยๆแต่ก็แบบแม่ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะถ้าสมมติว่าแบบมีหลานแล้วอยากมีหลานแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะมีเลยไหมหนูค่ะจริงๆหนูก็ยังไม่แบบไม่แน่ใจอ่ะวางเข้าไปก่อนนะหรอก็หนูก็หาคนใหม่หนูก็หาคนใหม่ป้าร้องไห้ก็ถือว่าปี65ที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีของนางเราไปเช็คดวงของปี66กันดีกว่าครับผมราศีตุลปี66ครับดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลปีพุทธศักราช2566เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองเจริญกายเจริญใจเจริญสุขฟันธงกุศลผลบุญจะนำพาให้ร่ำรวยโชคดีฟันธงลัคนาราศีตุลเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรในทางโหราศาสตร์เห็นได้ชัดเจนว่าในปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีเป็นอริดาวแห่งความสำเร็จเป็นอริกับดวงชะตามันจึงเป็นปีแห่งการบุกเบิกประคองตั้งสติวางแผนบุกเบิกเริ่มต้นแต่พอผ่านพ้นวันที่19เมษายนของปี2566นี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตามีตำแหน่งเป็นราชาโชคจะทำให้เกิดโอกาสความสำเร็จให้ชาวราศีตุลเจริญรุ่งเรืองการเรียนการงานเหนื่อยน้อยต้นปีตั้งแต่มกราคมถึงวันที่18เมษายนสู้อย่าท้อแท้แล้วมีความหวังว่าพอผ่าน19เมษายนรุ่งโรจน์สำเร็จได้ดังใจปรารถนาฟันธงครับดารานักแสดงบริการซื้อมาขายไปติดต่อเดินทางท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นของสวยงามสินค้าอุปโภคบริโภคทุกสิ่งอย่างครับเพราะฉะนั้นใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์จะมีมหามงคลที่ทำให้การค้างานขยับขยายนับตั้งแต่19เมษายนถึง
17ตุลาลุยแล้วรวยรุ่งโรจน์ฟันธงเรื่องการเงินดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลมีจังหวะวิปริตในปีที่ผ่านมาจึงมีรายได้รายจ่ายรายได้รายจ่ายไม่มีเงินเหลือแม้มีเงินมากเป็นปกติธรรมดาเพราะราศีเป็นอลิอยู่แปลว่าบุกเบิกแปลว่าเริ่มต้นเหนื่อยครั้งที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาไม่เสียหลายพอ12มีนาคมปี2566ปีนี้รุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าเป็นมหามงคลชัยฟันธงแต่คุณต้องมูมูขั้นเทพนู่นเลยไหว้พระเศรษฐีวัดใกล้บ้านหรือวัดที่ใดมีพระเศรษฐีทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องมูช่วยเสริมหลังจากนั้น12มีนาคมที่บอกก็จะดีส่วนจะดีในจังหวัดไหนดีมากดีน้อยติดตามศึก12ราศีตลอดปีเดี๋ยวมีคำตอบครับเรื่องความรักและครอบครัวคุณที่เป็นโสดมีโอกาสจะเจอคนรู้ใจถูกใจสมหวังสมปรารถนาได้เจอคู่สักทีหลังวันที่19เมษายนไป1ปีโชคดีในความรักฟันธงหรือประกาศสำคัญกตัญญูต่อบิดามารดาเลี้ยงดูปฏิบัติท่านให้พ่อแม่ให้พรว่าเจอคู่แท้นะลูกคุณจะสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุชาวราศีตุลจะหายป่วยหายเจ็บหายทุกข์หายโศกไงร่างกายแข็งแรงพร้อมกับจะรับโอกาสในการลงมือปฏิบัติและกระทำสุดกำลังแล้วรวยสมปรารถนาดังนั้นจึงเป็นที่มาแห่งว่าดวงชะตาชาวราศีตุลในปี2566จึงเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองเจริญกายเจริญใจเจริญสุขกุศลผลบุญจะนำพาแปลว่าอย่าขาดการสร้างบุญจะนำพาให้ร่ำรวยและโชคดีฟันธงมีแพลนไหมมีแพลนไหมแบบว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับของสวยของงามเอามาขายเอามาอะไรหรือเอาของจากเกาหลีเขาทำแบรนด์เสื้อผ้าไงเขาทำแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เสื้อผ้าด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะแบบมีผลิตภัณฑ์ของเกี่ยวกับของเกาหลีที่แบบเกี่ยวกับหนูด้วยที่เกาหลีเขาใช้กันแล้วหนูก็จะมาขายเมืองไทยประกาศเมื่อไหร่อ่ะผู้เขาเนี่ยจะประกาศแต่งงานเมื่อไหร่หนูก็รอไปเรื่อยๆค่ะจนเขามาขอค่ะเออเขาเลยจะขออ่ะอันนี้คุยกับใครฮะเนี่ยถ้าไม่แต่งปีนี้จะยังไงจะยังไงพูดไปเลยถ้าปีนี้ไม่มาขอนะแล้วไงก็รอถึงปีหน้าก็เหมือนเดิมไปแค่รออยู่เรื่อยๆเอาฮั่นพร้อมได้แล้วนะครับผมอ่ะมอบกันหน่อยเป็นวัตถุมงคลจากเกาหลีใต้นะครับใช่ค่ะไทยเกาหลีใต้มีด้วยค่ะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศนะครับเหรียญพระศิวนาฏราชนะครับแหวนมหาเทพพระเทวธรรมรงค์นะครับแล้วก็สุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชมอบให้ที่ยอดขอบคุณค่ะราศีพิจิกพิจิกมาปี65ค่ะที่ผ่านมา มีเรื่องอะไรที่คิดว่ามันโดดเด่นบ้างผมทำซื้อขายรถยนต์ครับครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็แยกชิ้นไหมซื้อขายรถยนต์เราเนี่ยแยกชิ้นไหมเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนครับถีบคอแล้วต่อสายตรงมาแล้วค่อยมาแยกอะไรเล่นพูดจริงหยอกเล่นครับ okay. ก็ซื้อขายรถยนต์ครับก็ยังไม่มีหน้าร้านอะไรแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีหน้าร้านแล้วก็เป็นเต็นท์ของตัวเองเป็นเต็นท์เลยใช่ครับมันไม่สร้างเป็นอาคารให้มันดีทำเป็นเต็นท์ มันเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดจากเราชอบรถก่อนค่ะชอบแต่งรถพอแต่งไปเรื่อยๆแล้วเราลองโพสต์ขายในสไตล์ของเราคนชอบก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆหรือว่าเป็นเรื่องปังเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นธุรกิจใหม่ครับเอาแล้วพี่เอกฝ่ายรายการคือใครแล้วนี่ใครบอกครับเนี่ยแล้วคุณเมมว่าอะไรเอกรายการแล้วคนนั้นเป็นใครจริงๆแล้วเด็กอีกคนนึงใช่เมียรู้ป่ะเมียไหนเนี่ยรายการอะไรทำไมโทรเข้าโทรออกตลอดเลยเมียก็โทรไปก็เรียบร้อยเอกไหนเอกอะไรอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องอ้างโทษทีฮะเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอคุณทำไมเขาชั่วจังเลยอะครับทำไมเขาชั่วน้องในวงการคุณอะคุณเมมเด็กคนล่าสุดไว้ว่าชื่ออะไรนิติส่วนบุคคลนิติส่วนบุคคลของเขานิติส่วนบุคคลนิติโทรมานิติโทรมานิติโทรมามีปัญหาเรื่องบ้านอีกแล้วเรียบร้อยนิตินี่รู้ทุกเรื่องนี่มาเช็คดวงกันนะครับราศีพิจิกปี2566ครับดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2566ปีนี้เป็นปีแห่งการพ้นความแปรปรวนชีวิตต้องบุกเบิกเริ่มต้นใหม่จึงจะสดใสรุ่งเรืองฟันธง
เรื่องการเรียนการงานชาวลัคนาราศีพิจิกนี่นะครับการอ่านเขียนเรียนสอบตั้งแต่ปลายปี2565เป็นต้นมาผ่านเข้าปี2566ก่อน19เมษายนลุยขยันมุ่งมั่นตั้งใจจะประสบความสำเร็จทุกประการฟันธงมุมของการงานชาวลัคนาราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในมุมในองค์ประกอบที่มีความร่วมกับดาวพฤหัสบดีโปรเจกต์โครงการงานต่างๆเริ่มขยับขยายเป็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นยังมีความสำเร็จต่อเนื่องแต่หลังจากวันที่19เมษายนดาวพฤหัสบดีจะโคจรไปอยู่ในมุมที่เป็นอริแปลว่าบุกเบิกเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวแบบมุ่งมั่นและทุ่มเทจะเป็นมุมที่หักเหไปสู่ความสำเร็จด้วยความตั้งใจสติปัญญารู้รอบมีความหวังมีของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ต้นปีต้องไปไหว้มหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระศิวะพระพรหมพระนารายณ์พระตรีมุรติพระราหูทรงคุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดีตามที่คุณศรัทธาเลยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกดาวการเงินกำลังโคจรจากเรือนขุดปากแปลว่ามีช่องทางรายได้ที่เป็นความหวังกำลังใจมาตั้งแต่ปีที่แล้ว8เมษายนจนถึงวันที่ 2-3 ธันวาหลังจากนั้นเดินหน้าดาวการเงินเดินหน้าเดินหน้าแล้วโดดเด่นไปจนถึงวันที่18เมษายนลุยให้เต็มกำลังจะทำให้มีเงินก้อนใหญ่แล้วมันจะทำให้ต่อยอดในคอนเนคชั่นนู่นนี่นั่นหลังจากวันที่19เมษายนไปแล้วดาวการเงินไปอริไม่ใช่เป็นปัญหาอาจจะเป็นหนี้อันเกิดจากการกู้ยืมซื้อบ้านซื้อรถสร้างหลักฐานและความมั่นคงแต่แนะนำนะครับบ้านที่ดินซื้อไปเถอะครับส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินจงระวังว่าหลัง19เมษายนไป1ปีอย่าให้ใครหยิบยืมสตางค์ส่วนในรายละเอียดแต่ละเดือนแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรในปี2566นั้นต้องติดตามศึก12ราศีมีคำตอบครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักและครอบครัวชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์มีปัญหาชีวิตในเรื่องของความรักเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแบบหนักนะครับเจ็บช้ำระกำจิตทั้งรักคู่รักและรักแบบเป็นมิตรจะมีปัญหามาทำให้เกิดปัญหาแก่ตนเพราะฉะนั้นราศีนี้ควรอยู่เป็นโสดและถ้าเกิดจะพอจะมีความหวังให้ชื่นใจได้บ้างล่ะต้องรอปี2567ปีนี้เอาเวลาไปลุยกับการงานและหาเงินจะดีกว่าเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นดวงชะตาดูแล้วคุณมีเกณฑ์แค้วคาดปลอดภัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีตรวจร่างกายให้ละเอียดสิ่งที่ละเลยการดูแลจะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดโรคโดยที่ตัวเองไม่ดูแลตัวเองนอนดึกโกรทฮอร์โมนไม่ทำงานระวังรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดไขมันนะเกิดน้ำตาลเกิดต่างๆคุณต้องระวังอันตรายมันจะสะสมในปีนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2566จึงเป็นปีแห่งการพ้นความแปรปรวนชีวิตจะมีการบุกเบิกเริ่มต้นใหม่คุณต้องมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจจึงจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองฟันธงสาธุครับพอปี66ก็ดีขึ้นเลยแต่เรื่องนึงที่อาจารย์รักทักเลยใช่ไหมคือเรื่องความรักถ้าสมมติคุณแบบมีเล็กมีน้อยเนี่ยบ้านแตกแน่นอนมีปัญหาใช่ครับมีลูกกี่คนลูก2คนครับลูก2คนกับเมียเนี้ยนะใช่ลูก2คนเองมีเมียเดียวเมียเดียวคุณพ่อเลิกแล้วใช่ไหมพี่เอกไปรายการเนี่ยเลิกไปแล้วก็สาบานกับตัวเองไว้ว่าตลอดว่าผมแหละเลิกแล้วครับผมคิดว่าเอาเวลาไปทำธุรกิจทำอะไรอย่างนั้นดีกว่าระวังนะหลัง19เมษายนระวังจะเป็นหนี้เพราะฉะนั้นห้ามให้ใครยืมตังค์เด็ดขาดครับให้เฝ้าระวังอ่ะง่ายๆเรื่องนี้แต่ถ้าจะลงทุนครับจารย์บอกเต็มที่ดีเลยครับลงทุนได้ผลตอบแทนแน่นอนครับโอเคพระสังกัจจายปิดตามหาลาภนะครับผมลูกนิมิตพระราหูนะครับแหวนมหาเทพพระเทวธรรมรงค์นะครับแล้วก็พญานาคราชสี่ตระกูลมอบให้ด้วยครับแล้วมาประสึกกันต่อราศีใดในช่วงนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่แต่ว่าราศีพิจิกครับผมนะคุณพิจิกนะเพราะว่าทำไมต้องพิจิก
พิจิกเพราะว่าดวงพิจิกมาสิ้นปีนี้แล้วก็รวมถึงเมษแล้วก็อีกดวงคือราศีสิงห์พี่ป๋องสามดวงนี้คือดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายดวงการเงินจะทำธุรกิจเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเปิดเขาเรียกว่าฟ้าเปิดแต่ก็ระวังเรื่องสนธิสัญญาในเรื่องของการเซ็นกู้ยงกู้ยืมแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดใจถ้าหงุดหงิดใจปุ๊บเนี่ยลาภหายทันทีผมดูไว้แค่นี้พอนี่ถ้าไม่ถูกทำไงจับธง12คนดูมาสู่จะตามมาสู่มาสู่ไม่มาสู่เขาเป็นตัวตามเลยนะก้อนกุฏิตามอาจารย์เหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็คิดเหมือนกันครับถามว่าราศีแล้วกิฟต์ครับพี่จิกทำไมต้องมีเกียรติมั่นใจด้วยคือกิฟต์เนี่ยเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอย่างผู้ชายของผมเนี่ยดูเรื่องรถเปิดไปวันดีไถฟิตก็เจอพี่อุ๊บจิ๊บดูมวยกีฬามวยยังเจอพี่อุ๊บจิ๊บเลยเล่นละครก็มีพี่อุ๊บจิ๊บคือเขาอยู่ทุกวงการครับก็เลยคิดว่าต้องใช้แน่ๆพี่จุ๊บจิ๊บมาถึงอแมนดาแต่ว่าเรื่องมังกรทำไมต้องมังกรแรกจะตอบว่าธนูแต่ว่าเห็นหลายคนตอบธนูก็เลยอ้าวเปลี่ยนดีกว่าเป็นมังกรเผื่อเราจะฉีกขึ้นมาแล้วได้ค่ะก็จริงๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยค่ะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มาใช่ไหมคะมันต้องมีสักอาทิตย์ที่ได้ออกแล้วค่ะทำไมคุยกันฮะทำไมคุยกันทำไมคุยแล้วก็มองไปทางลีลีไม่ใช่พิธีกรนะครับผมแล้วเขาตอบลีทำไมต้องมองลีด้วยคุณต้องตอบให้ผมทีหลายข้อนะพี่ลิงผมสังเกตคู่นี้นี่ฟันผุแน่นอนเพราะว่าอมยิ้มไม่กันตลอดเลยฟันผุแน่ไม่ต้องห่วงยังไงอ่ะเนี่ยมันงงนะเนี่ยแต่เขามีแฟนแล้วนี่เขามีแฟนกันแล้วก็มาได้กันในรายการก็เยอะไปตัวต้องมีสองตัวมีสองตัวนี้ด้วยนี่หมอเนี่ยไม่จียอนไก่ห้านเหรอไม่ต้องพูดช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรายได้หายไปเป็นร้อยล้านนะคือได้งานเป็นงานพรีเซนเตอร์2ตัวงานลิเกที่ติดต่อเข้ามามียาวจนถึงแบบเมษาทุกวันเลยตอนนี้โสดหรือไม่โสด JOM พี่ลิงชื่อวงเขามงคลมากนะจ๋ำจ๋ำจ๋ำขอเสียงปรบมือแรงต้อนรับ JOM จ๋ำจ๋ำ